ความหวังของคนไทยที่จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยทั้งรัฐแล้วก็เอกชนเขามีความร่วมมือร่วมกันในการที่จะนำเข้าวัคซีนโควิด-19 อีก35ล้านโดสนะคะแบ่งให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐโดยเอกชนจะสามารถจัดหาได้10ถึง15ล้านโดสเพื่อช่วยลดงบประมาณของรัฐแล้วก็จะมีการสั่งจ่ายวัคซีนทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ล่ะค่ะโดยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการโพสต์ Facebook ระบุว่าคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ซึ่งประกอบไปด้วยคณะแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนำโดยนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรได้มีการรายงานจากการหารือกันทุกภาคส่วนได้ข้อยุติแล้วว่าประเทศไทยจะจัดหาวัคซีนอีก 2-3 ยี่ห้อเพิ่มเติมอีกประมาณ35ล้านโดสนอกเหนือจากที่ดำเนินการไว้แล้วประมาณ65ล้านโดสในจำนวน35ล้านโดสภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยที่จะช่วยรัฐบาลในการจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองด้วยประมาณ10ถึง15ล้านโดสซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลลงไปได้อีกสำหรับกระบวนการต่อไปให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโดยเร่งด่วนและเป็นไปตามกฎหมายกันต่อไปทั้งนี้สั่งการให้มีการวางแผนกระจายแล้วก็ฉีดวัคซีนที่จัดหามาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคม2564นี้โดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการสั่งการในที่ประชุมครม.ให้มีการเร่งรัดกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วให้มากที่สุดย้ำว่าไม่ได้ปิดกั้นการนำเข้าของวัคซีนทางเลือกแต่รัฐบาลต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องจัดหาวัคซีนแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้นแต่รัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้แล้วส่วนการลงทะเบียนรับวัคซีนนั้นแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะในวันที่1พฤษภาคมครับคือระบบของการรับวัคซีนเนี่ยนะอันนี้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลหนึ่งเราก็จะมีประวัติการรักษาว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็จะส่ง SMS มาหาเรานะฮะว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีลำดับขั้นให้เรารอนะฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับ SMS คล้ายๆกันแบบนี้ก็ผมก็ยืนยันว่าผมก็อยากฉีดอะคุณกมลพรคือถ้ามีมาให้ฉีดก็ฉีดเนี่ยนะฮะเพราะว่าก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะเบื่อชีวิตแบบนี้แล้วอะเบื่อไหมอะคุณอะเหนื่อยไปไหนต้องระมัดระวังมีความต้องแบบระวังเผื่อระวังฟุ้งต้องแบบจะทำงานจะอยู่กับใครเนี่ยบางทีความระวังตัวมากๆดูแลตัวเองมากๆมันก็ทำให้เกิดความวิตกแล้วก็ความเครียดได้เวลาไปทานข้าวเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหสงสารเจ้าของร้านเขาเหลือเกินทั้งร้านใหญ่เบื้องเทิมนะคุณผู้ชมมีโต๊ะเดียวบางทีไม่มีสักโต๊ะเลยนะฮะเอาจริงๆเราเองก็เลือกที่จะมีโต๊ะน้อยด้วยโต๊ะน้อยถึงจะเข้าคนน้อยถึงจะเข้าครับให้กำลังใจนะฮะในทุกผู้ประกอบการเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง FacebookTNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ